จับตายโจรฆ่าไทยเพชรบุรีชิง2ตัวประกันพี่น้องนักเรียนนอกลูกเศรษฐีโดนจับเรียกค่าไถ่4ล้านล่ามโซ่ขังในป่าบนเขาย้อยกว่า20วันหลังจากพ่อแม่พี่น้องเหยื่อปิดปากเงียบแล้วเจรจาต่อรองลดหย่อนค่าไถ่กับโจรเองกระทั่งเมื่อเรื่องมาถึงมือตำรวจนครบาลจึงตั้งหน่วยเฉพาะกิจออกติดตามไล่ล่าช่วงเวลาเพียง20วันก็สามารถรู้ที่ซ่อนตัวประกันในป่าเขตเขาย้อยเพชรบุรีจึงแจ้งตำรวจภูธรประสานงานก่อนเคลื่อนกำลังวางแผนชิงตัวใช้เลิกย่ำลุงล้อมกระท่อมโจรไว้แต่คนร้ายยิงสู้จึงถูกยิงไป1ศพเป็นอดีตตำรวจยศจ่า10ตำรวจส่วนอีก2คนที่เฝ้าตัวประกันเพ่นหนีไปได้2พี่น้องเหยื่อฆ่าไทยปลอดภัยเผยสภาพชีวิตยากแขน20วันในน้ำมือโจรเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังเรื่องราวของกลุ่มโจรเรียกค่าไถ่ที่จับตัวลูกเศรษฐีไปเรียกค่าไถ่เป็นเวลาเกือบเดือนแต่เรื่องราวเพิ่งจะเปิดเผยขึ้นหลังจากการประสานงานระหว่างกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจภูธรโดยกองบังคับการตำรวจภูธร3ได้ร่วมกันปฏิบัติการชิงตัวประกันจนเป็นผลสำเร็จในช่วงเช้าวันที่18เมษายน2529โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง2หน่วยงานซึ่งปฏิบัติภารกิจชนิดลับเฉพาะนี้ประสบความสำเร็จในการบุกเข้าชิงตัวนางสาวนุชนาจุนไพบูลอายุ27ปีและนายดุลจุนไพบูลอายุ25ปี2พี่น้องลูกเจ้าของบริษัทผลิตจานกระเบื้องโลตัสซึ่งถูกคนร้ายจับกุมตัวไปเรียกค่าไถ่ถึง4ล้านบาทผลเงื้อมมือจากคนร้ายมาได้โดยสวัสดิภาพแผนชิงตัวเหยื่อโจรฆ่าไถ่เริ่มชัดขึ้นเมื่อพันตำรวจเอกบุญชอบพุ่มวิจิตผู้กำกับการสืบสวนนครบาลใต้ซึ่งรับผิดชอบในการสืบหาแหล่งที่ซุกซ่อนตัวประกันใช้เวลาร่วม3อาทิตย์ก็สืบทราบว่า2พี่น้องถูกคุมขังไว้ในกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งในป่าในท้องที่บ้านทุ่งโปร่งตำบลทับขางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีโดยคนร้ายนั้นมีอาวุธทั้งปืนและระเบิดควบคุมอย่างแข็งขันหลายคนหลังจากนั้นข้อมูลจึงถูกรายงานต่อไปยังพลตำรวจโทแสวงธีรสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก่อนที่พลตำรวจโทแสวงธีรสวัสดิ์จะเรียกประชุมวางแผนโดยมีเป้าหมายที่จะบุกชิงตัวประกันโดยไม่ให้ตัวประกันเป็นอันตรายอย่างเด็ดขาดโดยทีมงานเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งรวมภารกิจโบแดงในครั้งนี้นั้นนอกจากหัวหน้าทีมใหญ่แล้วก็คือพลตำรวจโทแสวงธีรสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลด้วยตนเองยังมีพลตำรวจตรีสำเนาวิทิตวรการรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีอมรยุคตนันผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีวิเชียรแก้วเกตผู้บังคับการตำรวจนครบาลใต้พันตำรวจเอกธนูหอมหวนรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลใต้พันตำรวจเอกโสพลวารัชนนท์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลใต้พันตำรวจเอกบุญชอบพุ่มวิจิตผู้กำกับการสืบสวนนครบาลใต้โดยมีการจัดชุดหน่วยเฉพาะกิจแยกกันออกปฏิบัติการทั้งชุดเฝ้าจุดสะกดรอยชุดสอบสวนหาที่ซุกซ่อนตัวประกันจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลจึงแจ้งให้พลตำรวจตรีณรงค์เหรียญทองผู้บังคับการตำรวจภูธร3สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดเพชรบุรีเตรียมกำลังไว้ร่วมปฏิบัติการตำรวจนครบาลที่นำโดยพลตำรวจตรีอมรยุคตนันผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกธนูหอมหวนรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลใต้เคลื่อนกำลังออกจากกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา 23:00 น.ค่ำคืนวันที่17เมษายน2529เมื่อไปถึงสภ.เขาย้อยพันตำรวจเอกโสพลสวิคามินรองผู้บังคับการตำรวจภูธร3พันตำรวจโทสมบัติเอกมหาชัยสารวัตรใหญ่สภ.เขาย้อยพันตำรวจโทสุดใจพรมผลินสารวัตรสอบสวนพันตำรวจตรีสมชายหยกเล็กสารวัตรปราบปรามได้รอพร้อมอยู่แล้วโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ2หน่วยเคลื่อนเข้าหาจุดหมายซึ่งอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมเข้าไปประมาณ7กิโลเมตรโดยใช้เส้นทางเข้าทางอ่างเก็บน้ำชลประทานเพชรบุรีเวลา 2:00 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง2สายก็พบกับกระท่อม2หลังในลักษณะกระท่อมและภูมิประเทศตรงกับที่สืบทราบว่าเป็นที่คุมขังเหยื่อฆ่าไถ่จึงกระจายกำลังกันโอบล้อมไว้สังเกตเห็นว่ากระท่อมหลังแรกซึ่งอยู่ทางทิศด้านหน้านั้นก่อนเข้าถึงตัวประกันในกระท่อมหลังที่2มีคนร้ายคนหนึ่งถือปืนเฝ้าอยู่ในลักษณะระแวดระวังเต็มที่ส่วนในกระท่อมหลังที่2มองเข้าไปไม่เห็นตัวประกันภายในแต่สังเกตเห็นคนร้ายอีก2คนผลัดกันดูแลอยู่รอบกระท่อมเจ้าหน้าที่ตำรวจรายล้อมสังเกตการกระทั่งเวลา 7:00 น.จากนั้น
จึงเริ่มใช้โทรโข่งประกาศให้คนร้ายรู้ตัวยอมวางอาวุธและยอมคืนตัวประกันให้แต่โดยดีและทันทีที่สิ้นเสียงโทรโข่งคนร้ายก็ตอบโต้สวนออกมาด้วยกระสุนปืนทันทีด้วยเหมือนกันเจ้าหน้าที่ตำรวจที่วางตัวไว้แล้วจึงสันโบเข้าใส่คนร้ายในกระท่อมด้านหน้าทันทีโดยเปิดช่องทางหนีด้านหลังไว้และเมื่อเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่ก็พบว่าโฉมหน้าจอมโจรฆ่าไถ่ที่นอนตายอยู่ในกระท่อมหลังแรกก็คือจ่าสิบตำรวจสมพลจันทละเมฆาอายุ35ปีอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจสพ.สามพรานจังหวัดนครปฐมตามที่ได้สืบทราบมาจริงโดยสภาพศพมีบาดแผลที่หน้าอกศีรษะหน้าท้องโดยปืนพก11มม.คู่ใจยังวางอยู่ที่ปลายมือลูกซองพกสั้นอีก1กระบอกอยู่ข้างกายกระสุนเหลืออยู่อีก2นัดและยังมีระเบิดมืออีก1ลูกด้วยส่วนในกระท่อมหลังที่2ไม่มีวี่แววของคนร้ายที่เหลืออยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบแต่นางสาวนุชนาธและนายดุลสองพี่น้องเหยื่อโจรฆ่าไถ่ถูกล่ามโดยโซ่ติดอยู่กับพื้นกระดานทั้งคู่อยู่ในสภาพเสียขวัญพูดจาอะไรไม่ออกเจ้าหน้าที่ตำรวจงัดกุญแจให้พ้นจากพันธนาการจนสองพี่น้องผวาเขากอดกันร้องไห้ระงมชะตากรรมที่ต้องผจญติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่ถูกจับเรียกฆ่าไถ่คือวันที่29มีนาคมจนถึงวันนี้นั้นรวม20วันเต็มๆเพิ่งจะสิ้นสุดลงในนาทีนี้นั่นเองระหว่างนำตัวสองพี่น้องเหยื่อฆ่าไถ่เดินทางออกจากกระท่อมที่คุมขังมายังสพ.เขาย้อยเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานสองพี่น้องซึ่งเกิดในชาติตระกูลคนมีเงินคนผู้พี่นั้นจบปริญญาโทจากเพนซิลเวเนียส่วนคนน้องจบปริญญาตรีจากที่เดียวกันยอมรับว่าลำบากมากถูกพาเดินกลางป่าเปลี่ยนที่คุมขังไปเรื่อยอาหารส่วนใหญ่ก็เป็นข้าวกับไข่เค็มจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ต้องใส่แกลอนน้ำมันที่คนร้ายเตรียมเอาไว้และเป็นผู้นำไปทิ้งตลอดเวลา20วันสองพี่น้องบอกกับตำรวจว่าได้อาบน้ำเพียง2ครั้งการได้กลับคืนสู่ชีวิตปกตินั้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจถามว่าขณะถูกควบคุมตัวอยู่นั้นรู้หรือเปล่าว่าอยู่ที่ไหนสองพี่น้องบอกว่าได้กินขนมหม้อแกงเมืองเพชรอยู่2-3วันติดกันก็พอเดาได้ว่าคงอยู่ในเพชรบุรีตำรวจลงรายละเอียดในบันทึกประจำวันไว้ว่าขณะที่ถูกคนร้ายจับกุมตัวไปนั้นคนร้ายได้ยึดเอาทรัพย์สินมีสร้อยคอทองคำหนัก4บาท1เส้นพระเลี่ยมทอง2องค์กำไรข้อมือทองคำฝังเพชรราคา 30,000 บาทนาฬิกาโรเล็กซ์1เรือนราคา 30,000 บาทซึ่งระหว่างถูกควบคุมตัวนั้นคนร้ายได้บังคับให้เขียนจดหมายไปหาพ่อแม่พี่น้อง2ฉบับเพื่อให้นำเงิน4ล้านบาทมาไถ่ตัวต่อมาเวลา 12:30 นาทีวันเดียวกันผลตำรวจโทรแสวงธีรสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งให้นำตัว2พี่น้องมาแถลงข่าวที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าคดีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อเวลา 17:00 นวันที่29มีนาคม2529คนร้ายใช้รถเก๋งโฮเดนสีน้ำเงินขับตาม2พี่น้องซึ่งขับรถเก๋งซูบารุออกมาจากโรงงานผลิตจานกระเบื้องที่อ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครจะกลับบ้านเลขที่62ซอยนาวินถนนเชื้อเพลิงแขวงช่องนนทรีเขตยานนาวากรุงเทพมหานครโดยก่อนจะถึงบ้านเพียง500เมตรคนร้ายซึ่งแต่งกายคล้ายตำรวจขับรถชนท้ายรถเก๋ง2พี่น้องและเมื่อนายดุลคนน้องเปิดประตูลงไปดูความเสียหายก็ถูกผลักเข้าไปในรถแล้วคนร้ายที่เหลือก็เข้านั่งประกบนางสาวนุชนาธคนผู้พี่ก่อนจะขับรถเก๋งซูบารุตามกันไปกระทั่งวันรุ่งขึ้นคนร้ายก็โทรศัพท์บอกให้ญาติของ2พี่น้องไปเอารถซูบารุคืนที่หลังตลาดหมอชิตและให้เตรียมเงินค่าไถ่ชีวิตไว้4ล้านบาทผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังกล่าวต่อไปว่าเดิมทีนั้นญาติของเหยื่อฆ่าไถ่ไม่ต้องการให้เรื่องถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไม่ยอมแจ้งเจ้าหน้าที่เลยแต่เมื่อมีข่าวแพร่ออกมาเจ้าหน้าที่จึงพยายามขอความร่วมมือในการติดตามแกะรอยแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรเนื่องจากญาติเกรงว่า2พี่น้องจะถูกฆ่าทิ้งแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ละความพยายามได้ตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นและใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงเอาเป็นเอาตายขนประวัติโจรเรียกฆ่าไถ่ในเมืองกรุงกระทั่งไปสะดุดอยู่ที่จ่าสิบตำรวจสมพลจันทละเมฆาซึ่งเคยมีประวัติจับคนเรียกฆ่าไถ่ครั้งสุดท้ายได้เงินไปถึง2ล้านบาทรวมทั้งอีกหลายๆครั้งและมีพฤติกรรมพฤติการในการก่อเหตุสะดุดตาทีมสืบมากที่สุดประวัติของจ่าสิบตำรวจสมพลนั้นสมัยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่สพ.สามพราน
เมื่อปี2526ได้เอาลูกระเบิดไปผูกไว้ใต้โต๊ะทำงานของพันตำรวจโทพุทธิชัยชนะภูมิสารวัตรใหญ่สภ.สามพรานนอกจากนั้นยังมีหมายจับคดีทุจริตต่อหน้าที่อีกหนึ่งคดีและอยู่ระหว่างหลบหนีการจับกลุ่มหลังจากนั้นจึงไปเข้าร่วมแก๊งโจรฆ่าไทยซึ่งมีตำรวจนอกราชการอีกหนึ่งนายซึ่งเป็นญาติกันรวมอยู่ด้วยและยังมีพรรคพวกอีกอย่างน้อย4คนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตัดสินใจเริ่มเฝ้าดูพฤติการของแก๊งนี้กระทั่งในที่สุดก็จับทิศทางได้ว่าแก๊งนี้นั่นเองที่เป็นคนลงมือแล้วนำตัว2เหยื่อฆ่าไทยไปขังไว้ในเขตอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงค่อยๆแกะรอยกระทั่งมั่นใจจนลงมือในที่สุดเรากังวลมากเรื่องความปลอดภัยของตัวประกันในมือคนร้ายมีแต่ปืนแต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านมาด้วยดีไม่มีใครเสียเลือดเสียเนื้อไม่มีการจ่ายเงินค่าไถ่เราก็สบายใจนี่เป็นผลของการประสานงานระหว่างตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรซึ่งน่าจะถือเป็นแบบอย่างที่ดีส่วนคนร้ายที่เหลือเราก็พอรู้แล้วว่าเป็นใครขอเวลาสักพักเราคงจับได้อีกมีรายงานเพิ่มเติมว่าในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเฉพาะกิจที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจทลายชุมโจรเรียกค่าไถ่เพชรบุรีแก๊งนี้นั้นได้ขยายผลการจับกลุ่มต่อเนื่องออกไปอีกกระทั่งสามารถจับกลุ่มตำรวจโจรอีกนายซึ่งเป็นทั้งตัวการและผู้วางแผนการจับเหยื่อเรียกค่าถ่ายรายนี้ไว้ได้แล้วเมื่อเวลา 23:00 นของค่ำคืนวันเดียวกันนั่นเองจากสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยโดยผู้ต้องหาที่จับกลุ่มตัวได้ชื่อร้อยตำรวจโทประจวบจันทรเมฆาอดีตเคยประจำอยู่กองตรวจภาษีแต่ถูกไล่ออกจากราชการเพราะมั่วสุมกับการพนันเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วโดยร้อยตำรวจโทประจวบผู้นี้เป็นญาติสนิทกับจ่าสิบตำรวจสมพลที่ถูกจับตายไปแล้วนั่นเองหลังจากถูกจับกุมตัวได้ร้อยตำรวจโทประจวบได้ถูกนำตัวไปควบคุมไว้ที่สน.ทุ่งมหาเมฆอันเป็นท้องที่เกิดเหตุและมีคำสั่งห้ามไม่ให้มีการเยี่ยมหรือประกันตัวใดๆทั้งสิ้นการจับกุมตัวร้อยตำรวจโทประจวบจันทรเมฆาได้ในครั้งนี้นั้นก็เท่ากับเป็นการทลายแก๊งโจรเรียกค่าไถ่แก๊งนี้ได้อย่างสนิทเพราะคนที่เหลือนั้นเป็นพวกลูกกระจอกโดยมีร้อยตำรวจโทประจวบจันทรเมฆากับจ่าสิบตำรวจสมพลจันทรเมฆาเป็นผู้ดำเนินเกมซะเป็นส่วนใหญ่ก็เท่ากับว่าแก๊งโจรค่าถ่ายแก๊งนี้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเฉพาะกิจนี้ทลายได้อย่างสิ้นเชิงส่วนลูกสมุนในแก๊งที่ยังเหลืออยู่นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังติดตามไล่ล่าอย่างไม่ลดละต่อไปกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel